สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับวันนี้ผมมีภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันครับองค์นี้เป็นหลวงปู่แผ้วปาวโรครับวัดกำแพงแสนครับรุ่นนี้ท่านจะอายุ83ปีครับจัดสร้างปี2548ครับนี่ครับพอสอยู่ด้านหลังลักษณะพระจะเป็นเหรียญกลมครับเป็นขอบนี่ครับเป็นขอบสตางค์อย่างนี้ครับขอบสตางค์นี้ครับกลมครึ่งองค์ครับด้านหน้าเขียนว่าหลวงปู่แผ้วปาวโรมีโค้ดนี่ครับตรงนี้ครับแล้วก็บนไหลจะเป็นโค้ดประสาทโซเล็กไทยครับ83ครับด้านหลังจะเป็นพุทธชินราชครับที่รื้อสร้างอุโบสถวัดกำแพงแสนครับรุ่นนี้ออกที่วัดกำแพงแสนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหลวงปู่แผ้วน่าจะอยู่ที่วัดรางหมันครับที่อำเภอกำแพงแสนเหมือนกันครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าสมปรารถนานี่ครับด้านล่างจะเขียนว่าสมปรารถนาแต่ว่าองค์นี้จะพิเศษนะครับจะมีจานเนี่ยครับมีจานนี่ครับครบสูตรเลยด้านหน้าเขียนว่าพระแผ้วด้านนี้เขียนปาวโรแล้วก็มีพินทุนะครับจุด3จุดนี่เขาเรียกว่าพินทุครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับนี่ครับด้านหลังก็เขียนว่าพระแผ้วแล้วก็ปาวโรเหมือนกันครับหน้าหลังเลยครับพิเศษมากเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับมีของปลอมของเลียนแบบนะครับนี่ครับนี่ครับสังเกตจดจําใบหน้าหลวงพ่อนี่ครับนี่ครับตาลึกคมเลยครับเห็นไหมครับใบหน้าจะเหมือนหลวงพ่อมากตอนนี้หลวงพ่อก็อายุประมาณ98แล้วนะครับครับนี่ครับหลวงปู่แผ้วปาวโรนี่ครับเห็นไหมครับความคมชัดนี่ครับล่องจีวรเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับโค้ดลึกมีพินทุมีจานเนี่ยโค้ดเนี่ยครับนี่ครับ83ครับตัวนี้โค้ดต้องดูที่ว่าตอกไปในครั้งเดียวกันนะครับเห็นครับมันเหมือนจะเชื่อมถึงกันครับ8กับ3ถ้าตอกคนละครั้งอยู่ไม่ได้ติดกันแบบนี้เห็นหัวเลข8กับเห็นครับด้านบนนะครับกับเลข3มันจะเชื่อมถึงกันรุ่นนี้ต้องดูตรงนี้นะครับจุดดูนี่ครับทุก8และ3ต้องติดกันโค้ดต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับเป็นพระชุดชินราชครับสวยงามครับชินราชของจังหวัดพิษณุโลกนี่ครับสวยมากนี่ครับรุ่นสมปรารถนาครับดูเส้นสายความคมชัดนะครับสวยงามสายเหนียวเลยครับสายเหนียวจังหวัดนครปฐมเลยครับที่เทพเจ้ากำแพงแสนนะครับสร้างอุโบสถครับสวยมากนี่ครับเล่นเล็กๆนะครับมีเลยครับเห็นไหมครับข้างๆจะเป็นขอสตางค์นะครับต่างแบบนี้ครับจะคมชัดเลยฟันเฟืองจะเหมือนกันหมดนะครับมันเลยจะไม่มีขอบตัดเหมือนพระอย่างอื่นเป็นขอบสตางค์ท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้ครับ0996328915ครับหรือติดต่อทางไลน์ดีครับนคร RC ครับ NAKORNRC หรือพระท่านใดมีต้องการขายนะครับหรือเป็นต้องการเป็นเงินสดนะครับส่งภาพมาทางไลน์ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับทางช่อง YouTube นครราชบุรีพระเครื่องผมจะมีคลิปวิดีโอภาพพระมาให้เพื่อนๆได้ชมกันได้เรื่อยๆนะครับและฝากติดตามทางเพจนะครับนครราชบุรีพระเครื่องครับเพจทาง Facebook ครับนครราชบุรีพระเครื่องผมจะมีภาพพระถ่ายภาพพระนิ่งเป็นสตูดิโอครับให้เพื่อนๆได้ชมกันสวยๆและที่นิยมครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ